นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิขอความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยน้อมใจกราบถวายความเคารพบารมีธรรมแห่งองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์กราบขอโอกาสพระมหาเถระผู้เป็นประธานพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปด้วยความเคารพขอความเจริญในธรรมความสงบร่มเย็นแห่งจิตใจจงบังเกิดมีแด่ผู้ปฏิบัติธรรมพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านทุกท่านเอามือลงนั่งฟังธรรมตามสบายนะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2564ทุกท่านทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์คือผู้ที่ประเสริฐเรามาใช้ร่างกายนี้สร้างความดีสร้างคุณธรรมเพื่อมรรคผลพระนิพพานเราจะไปทำตามใจตัวเองตามอารมณ์ตัวเองตามความรู้สึกของตัวเองนั้นไม่ได้เราต้องเอาธรรมเป็นหลักเอาธรรมเป็นใหญ่เอาธรรมเป็นที่ตั้งมีความสุขในการประพฤติในการปฏิบัติทุกคนจึงจำเป็นต้องมีสติมีสัมปชัญญะเพื่อที่จะไม่ทำตามใจตามอารมณ์ตามความรู้สึกทำที่มีอุปการะมากที่นำเราออกจากวัฏฏะสงสารนั่นก็คือสติสัมปชัญญะสติเป็นความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวเป็นตัวปัญญาพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราทำอานาปานสติในอิริยาบถทั้ง4พระพุทธเจ้าทรงมีวิหารธรรมคือธรรมเป็นเครื่องอยู่สิ่งที่เป็นเครื่องอยู่ของพระพุทธเจ้าก็คืออานาปานสติสติที่อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกพระพุทธเจ้าไม่ใช่มีตัวมีตนพระพุทธเจ้าคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทรงรู้อะไรรู้อริยสัจ4รู้ความจริงอันประเสริฐรู้กายรู้ใจตื่นจากกิเลสนิทราตื่นจากความหลับไหลจากกิเลสเมื่อเป็นผู้ตื่นเนี่ยจิตใจก็แช่มชื่นเบิกบานเปี่ยมด้วยความเมตตากรุณาเป็นธรรมะที่บริสุทธิ์ที่ปราศจากตัวปราศจากตนเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของมนุษย์เราทุกๆคนเนี่ยทุกๆชีวิตก็คือลมหายใจถ้าเราไม่มีลมหายใจเนี่ยชีวิตเราก็เดินต่อไปไม่ได้โดยเฉพาะเนี่ยการที่เรามีสติอยู่กับลมหายใจเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ในหลายหมวดแต่ทีนี้ที่ชัดเจนที่สุดอันเป็นจุดหมายตรงๆ เกี่ยวกับการประพฤติการปฏิบัติธรรมของพวกเราเพื่อมรรคผลพระนิพพานนั่นก็คือในมหาสติปัฏฐานสูตรที่มีความสำคัญมากในการเจริญกรรมฐานเพราะการเจริญอานาปานสติเนี่ยเป็นการทำให้สติปัฏฐาน4สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอีกด้วยกล่าวคือว่าอานาปานสตินั้นเนี่ยเป็นได้ทั้งสมถะคือสมาธิเป็นได้ทั้งวิปัสสนาคือทำให้เกิดปัญญาแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงกล่าวถึงว่าอานาปานสติเนี่ยจุดมุ่งหมายนะของการทำสติปัฏฐานก็คือเพื่อความบริสุทธิ์ของตัวเองไม่ใช่เพื่อความบริสุทธิ์ของใครๆนะเพื่อทำตัวเองให้บริสุทธิ์โดยเฉพาะไม่ใช่กายบริสุทธิ์นะกายบริสุทธิ์สามารถชำระด้วยน้ำชำระด้วยการอาบการอบแต่ว่าการชำระจิตชำระใจมันต้องชำระด้วยธรรมะเพื่อข้ามพ้นความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจบางคนร้องไห้เป็นทุกข์เพราะความรักเพราะความพลัดพรากเพราะความไม่สมหวังเพราะความไม่ได้ดังใจหาทางออกไม่ได้ก็ไปหลงในอบายมุขหลงไปในสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันจะดับทุกข์ได้ไปเที่ยวบ้างไปกินบ้างไปดื่มบ้างพอมันเมาหรือไปเสพมาพอมันมึนมันเมาเนี่ยลืมความทุกข์ไปได้ชั่วคราว
พอกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมทำไมมันทุกข์อีกเพราะเรายังไม่ได้ถอนรากถอนโคนความทุกข์นั้นออกไปดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนวิธีเนี่ยเพื่อที่จะดับความทุกข์เพื่อที่จะซับน้ำตาของบุคคลที่ร้องไห้ด้วยความเสียใจด้วยความเศร้าโศกร่ำไรรำพันปรารถนาสิ่งใดก็ไม่ได้สิ่งนั้นพลัดพรากจากคนรักของรักประสบพบเจอกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักเป็นบ่อเกิดแห่งน้ำตาทั้งสิ้นและก็เพื่อที่จะทำจิตทำใจของตนให้ถึงพระนิพพานอานาปานสตินี่แหละจึงเป็นจุดเริ่มต้นในสติปัฏฐาน4ของพระพุทธเจ้าขึ้นต้นด้วยอานาปานสติทำไมขึ้นต้นด้วยหมวดนี้เพราะว่าสำคัญที่สุดคำว่าอานะเนี่ยแปลว่าลมหายใจที่มันเข้าข้างในอาปานะแปลว่าลมหายใจที่มันออกไปข้างนอกอานะกับอาปานะนำมาสนธิกันตามหลักบาลีเป็นอานาปานะแล้วก็มีคำว่าสติกำกับจึงเป็นอานาปานสติสติที่อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกตั้งแต่เราเกิดมาจากคลอดออกมาจากท้องแม่เนี่ยสิ่งที่ทำให้เด็กมีชีวิตอยู่ได้คนมีชีวิตอยู่ได้คือลมหายใจเพราะตอนอยู่ในท้องเนี่ยไม่ได้หายใจเองนะอาศัยลมของแม่แต่พอออกมาจากท้องต้องหายใจเองให้เป็นนะถ้าคลอดออกมาไม่หายใจผู้เป็นพยาบาลผู้เป็นหมอตำแยเขาก็ต้องตบอกบ้างตบตัวบ้างเพื่อให้เด็กหายใจถ้าเด็กไม่หายใจเด็กก็จะตายตอนนั้นเลยนะตายตอนที่เกิดมานั่นแหละดังนั้นลมหายใจจึงช่วยรักษาอินทรีย์คือชีวิตของทุกๆคนเนี่ยให้เป็นไปอยู่ได้จนกระทั่งหมดอายุไขเมื่อลมหายใจออกจากร่างเมื่อไหร่นะลมมันหยุดทำงานเลือดมันก็หยุดเดินหน้าก็ซีดเพราะว่าชีวิตมันไม่ทำงานต่อแล้วลมหายใจจึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ทุกๆคนแล้วพระพุทธเจ้าก็สอนให้อยู่กับสิ่งที่มันใกล้ตัวที่สุดก็คือลมหายใจเราจะรู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวเนี่ยหรือแม้กระทั่งนอนหลับลมหายใจมันมีตลอดเพราะมันคืออินทรีย์คือชีวิตมันคือชีวิตของทุกคนดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงเอาสิ่งง่ายๆที่มันอยู่ใกล้ชิดกับตัวเราที่สุดนำมาสอนให้เป็นเครื่องอยู่ของทุกคนการรับรู้ลมหายใจที่เข้ามารับรู้ลมหายใจที่ออกไปนี้ตามระลึกรู้เนี่ยเป็นสติเนี่ยความระลึกได้และความระลึกโดยชอบความที่จิตสงบนิ่งอยู่ในสตินี้เป็นจุดเกิดขึ้นของอานาปานสติการทำสัญญาคือทำความจำได้เกี่ยวกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้เป็นลักษณะของอานาปานสติใส่ใจสัมผัสลมที่มันมากระทบที่จมูกที่ปลายจมูกหรือว่าที่บนปากเนี่ยเป็นหน้าที่ของอานาปานสติแล้วก็การละวิตกคือความตึกความคิดความฟุ้งซ่านเป็นประทัดฐานของอานาปานสติการตามกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้าสบายหายใจออกสบายหายใจเข้ามีความสุขหายใจออกมีความสุขกับพุทโธคืออันเดียวกันดังนั้นในหมวดการดูกายดูใจตามหลักปฏิบัติของพระพุทธเจ้าจึงขึ้นต้นด้วยหมวดนี้เพราะสำคัญมากนะแล้วก็หมวดที่สองคืออิริยาบถนะเกี่ยวกับการกำหนดสติให้ระลึกรู้ในอิริยาบถอาการต่างๆยืนเดินนั่งนอนนะเป็นการปฏิบัติที่ทำได้ตลอดเวลาเหมาะกับการดำรงชีวิตของคนในยุคปัจจุบันหมวดสัมปชัญญะความรู้ตัวคือตัวปัญญานะที่มีสติต่อเนื่องในอิริยาบถต่างๆยืนเดินนั่งนอนกินดื่มขับถ่ายตื่นหลับพวกนี้นะมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็หมวดต่อมาคือหมวดปฏิกูลมนสิการ
มีสติในสิ่งดังกล่าวข้างต้นจิตมันจะหยุดฟุ้งซ่านจากนั้นใช้สติที่มันตั้งมั่นเนี่ยจิตที่มันตั้งมั่นเนี่ยไปพิจารณาส่วนต่างๆของร่างกายตัวเองว่ามันเป็นสิ่งปฏิกูลสกปรกโสโครกจนเกิดความเบื่อหน่ายการดูกายคนอื่นมันทำให้เกิดกามราคะเกิดความอยากแต่การดูกายดูใจตัวเองมันทำให้เกิดปัญญาแล้วก็หมวดที่5ทาตุมนสิการพิจารณาตามความเป็นจริงของร่างกายว่ามันเป็นเพียงก้อนที่มันรวมกันขึ้นมาจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแล้วก็หมวดที่6ก็คือพิจารณาซากศพคือตรงพิจารณากายจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณากายเป็นของตัวเองทำไมไม่ให้ไปพิจารณากายเป็นของคนอื่นล่ะเพราะว่าเดี๋ยวกามมันจะเกิดราคะความอยากมันจะเกิดแต่ถ้าจะไปพิจารณากายคนอื่นต้องพิจารณาที่มันเป็นซากศพไปแล้วมันจึงจะไม่เกิดความอยากขึ้นมาดังนั้นในหมวดแห่งกายานุปัสสนาสติปัฏฐานการดูกายเนี่ยจึงขึ้นต้นด้วยอานาปานสติทีนี้ดูอย่างไรมันจึงจะเป็นมหาสติเวลาหมามันเดินมันก็รู้ว่ามันเดินนะถ้ามันไม่รู้ตัวว่ามันเดินมันก็โดนรถชนเวลาแมวมันจะตะคุบหนูมันก็ต้องมีสติถ้าไม่งั้นมันก็ตะคุบไม่ได้เวลาเสือมันจะตะคุบเนื้อตะคุบเหยื่อมันก็ต้องมีสติไม่งั้นมันก็จับไม่ได้เวลาโจรมันจะไปยิงใครสักคนเนี่ยมันก็ต้องมีสติไม่งั้นมันก็พลาดเป้าเวลาคนเล่นไพ่มันก็ต้องมีสติไม่งั้นมันก็จะแพ้นะเล่นการพนันมันก็มีสตินะถ้าไม่งั้นมันก็แพ้แต่ว่าสติแบบนั้นมันเป็นมิจฉาสติมันเป็นสติแบบสัญชาตญาณเป็นสติที่มันมีคู่มนุษย์มาแล้วเนี่ยขับรถทำนู่นทำนี่มันก็เป็นสติแต่มันเป็นสติแบบพื้นฐานมันไม่ใช่สติที่มันสามารถชำระใจให้บริสุทธิ์ได้เพราะยังไม่มีองค์ประกอบที่สมบูรณ์องค์ประกอบที่สมบูรณ์พุทธเจ้าบอกว่าอาตาปีสัมปชานโนสติมาวินัยยโลเกอภิชฌาโทมนัสสังภาษาบาลีสติมาแต่ขึ้นต้นว่าอาตาปีนะอาตาปีแปลว่ามีความเพียรเผากิเลสใส่ใจตั้งใจที่จะเผากิเลสนะมีความเพียรชอบนะเพียรชอบเพียรอย่างไรเพียรที่จะละบาปที่มันมีอยู่ในตัวเองให้มันหมดไปเพียรไม่ให้บาปที่มันยังไม่เกิดอย่าให้มันเกิดขึ้นมาเพียรให้ความดีที่มันยังไม่เคยเกิดมีเลยให้มันเกิดมีขึ้นแล้วก็เพียรที่จะรักษาความดีนั้นให้มันคงอยู่ตลอดไปต้องมีความเพียรเช่นนี้มันจึงจะเป็นความเพียรเผากิเลสถ้าไม่อย่างนั้นกิเลสมันก็เผาเราตั้งแต่ตื่นยันหลับต่อมาสัมปชาโนมีปัญญาอย่างเห็นมีตัวปัญญารู้เนื้อรู้ตัวเห็นความเป็นจริงของกายของใจในขณะนั้นแล้วสติมาสติมาแปลว่าผู้มีสตินะไม่ใช่สติมาสติไปแต่สติมาตรงนี้แปลว่าผู้มีสตินะมีสติอย่างต่อเนื่องไม่ขาดช่วงนะให้เป็นมันไหลเหมือนกับกระแสน้ำที่มันไม่ขาดช่วงเหมือนกับพัดลมที่มันหมุนเนี่ยถ้ามันขาดช่วงมันก็ไม่เย็นมันต้องต่อเนื่องมันถึงจะเย็นสติของเรามันต้องต่อเนื่องให้มันเป็นกระแสเหมือนกับการที่เราจะจุดไฟสมัยก่อนคนโบราณจะจุดไฟเนี่ยต้องเอาหินมาเคาะใส่กันหรือเอาไม้มาสีมันต้องสีต่อเนื่องต้องมาทุบต่อเนื่องเนี่ยมันถึงจะเกิดความร้อนมันถึงจะเกิดไฟถ้าหยุดนะจุดทั้งวันสีทั้งวันมันก็ไม่ติดเพราะขาดความต่อเนื่องดังนั้นแล้วเนี่ยความจะต่อเนื่องได้มันต้องเป็นกระบวนการเริ่มต้นจากมีความเชื่อตั้งใจที่จะทำนะศรัทธาเนี่ยมันจึงเป็นเหตุให้เกิดวิริยะเกิดความเพียรในการที่จะกระทำความเพียรมันจึงเป็นเหตุให้เกิดสติมันจึงเป็นเหตุให้เกิดสมาธิมันจึงเป็นเหตุให้เกิดปัญญามันไปเป็นสเต็ปอย่างนี้นะแล้วคำว่าวินัยยะแปลว่าข่มนะข่ม
ในทุกๆขณะที่เจริญสติหรือว่าสติอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยในขณะนั้นมันสามารถละไปได้เป็นครั้งเป็นคราวเราลองดูสิมันเป็นสิ่งที่ทำไม่ยากแต่มันยากคือเราไม่ทำเนี่ยคือในขณะที่เราจดจ่ออยู่กับลมหายใจจริงๆเนี่ยตอนนั้นสังเกตดูว่าตัวกูของกูไม่มีความอยากไม่มีความโกรธมันก็หายไปความโลภความหลงมันหายไปไหนเพราะตอนนั้นเราจดจ่อเราจดจ่ออยู่กับสิ่งนี้มันจึงสามารถละได้ทีละขณะไปเป็นตทังคปหานละได้เป็นขณะเป็นขณะไปแล้วทีนี้วินัยโลเกคำว่าโลเกในโลกเนี่ยในโลกในความหมายของพระพุทธเจ้าคือไม่ใช่ในโลกนี้แต่หมายถึงโลกคือร่างกายสามารถข่มสามารถละสามารถถอนความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายคืออุปาทานขันธ์ที่มันเป็นทุกข์รวบยอดของทุกๆคนเนี่ยเพราะมันทุกข์เพราะว่ายึดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวกูของกูเนี่ยมันยึดเอาไว้ตั้งแต่เกิดนะว่าอันนี้ตัวเราเนี่ยมันจำมาตั้งแต่แรกแล้วนะพอโตขึ้นมาหน่อยก็เป็นพ่อเราแม่เราของเล่นของเราหนังสือเรานู่นนี่นั่นของเราโตขึ้นมาก็มีของเข้ามาอีกแฟนเรานู่นนี่นั่นของเราโทรศัพท์มือถือเราหนังสือเรานั่นนี่นั่นของเราโตมาอีกมีลูกของเราแก่ไปก็มีหลานของเรามีเหลนของเรามันเป็นของเราของเราของเราไปหมดมันยึดเอาไว้นะบ่วงเหล่านี้เนี่ยมันถอดยากมันถอนยากท่านบอกว่าโซ่ตรวนหรือว่าคุกเนี่ยมันยังเป็นเครื่องจองจำนะพุทธเจ้าบอกว่าเราไม่เรียกโซ่ตรวนคุกตารางเนี่ยว่ามันเป็นเครื่องจองจำที่มันมั่นคงเลยแต่ว่าเครื่องจองจำคือลูกสามีภรรยาทรัพย์สมบัติพระสถานมันคือเครื่องผูกที่มันผูกหย่อนๆแต่มันแก้ได้ยากมันเหมือนไม่ได้ผูกแต่ว่ามันผูกใจเราอยู่เนี่ยมันผูกใจมันยึดใจว่ามันเป็นของเรามันผูกเอาไว้อย่างนี้แล้วมันแก้แทบไม่ออกนะจนตายไปมันก็ยังแก้ไม่ออกห่วงลูกห่วงหลานสุดท้ายนะไปไหนไม่รอดวนเวียนเป็นอสุรกายที่เราเรียกว่าเป็นผีห่วงลูกห่วงหลานขนาดพระนะห่วงในจีวรจิตตายลงไปเนี่ยยังไปเกิดเป็นเรนก็คือไอ้ตัวไลผ้าเนี่ยเกาะอยู่ที่จีวรจิตมันผูกกับสิ่งใดมันก็จะวนเวียนอยู่กับสิ่งนั้นเนี่ยเราลองคิดดูว่าจิตใจเราเนี่ยห่วงอะไรอยู่ถ้าเราห่วงแฟนห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สมบัติตรงนั้นเนี่ยมันไปไหนไม่ได้นะมันติดมันยึดมันผูกเอาไว้จิตมันเป็นอย่างนี้มันมีความพิเศษอย่างนี้เนี่ยจิตมันก็จิตเดิมเนี่ยพอมันหมดอายุไขมันก็ต้องเปลี่ยนร่างเหมือนรถยนต์เนี่ยที่มันหมดอายุนะมันหมดอายุมันก็ต้องเปลี่ยนคันใหม่คนขับก็ยังเป็นคนเดิมพอรถคันใหม่พังก็ต้องเปลี่ยนคันใหม่คนขับก็ยังเป็นคนเดิมจิตมนุษย์เนี่ยที่มันเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิเปลี่ยนร่างก็ด้วยอำนาจของกรรมทุกข์บ้างสุขบ้างเศร้าบ้างเสียใจบ้างเนี่ยก็ด้วยอำนาจกรรมนี่แหละดังนั้นอุปาทานขันธ์ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันจึงเป็นแรงยิ่งใหญ่ที่มันดึงมนุษย์เอาไว้แล้วอภิชาโทมนัสสังกำจัดอภิชาโทมนัสแปลตรงๆก็คือว่าความโลภอภิชาแปลว่าความโลภที่เกิดขึ้นเมื่อพบกับสิ่งที่มันชอบใจก็คือชอบคนนี้เราชอบนะโทมนัสสังแปลว่าความโกรธหรือว่าความไม่ชอบใจที่เมื่อเผชิญกับสิ่งที่ไม่ชอบคนนี้เราไม่ชอบเสียงนี้เราไม่เพราะเราไม่ฟังอาหารไม่อร่อยไม่ได้เรื่องเลยอย่างเงี้ยมันมีสองอารมณ์แค่นั้นแหละชอบไม่ชอบเวลาเราไปเที่ยวยุโรปอเมริกามันก็สองอารมณ์เนี่ยโอ้ตรงนี้ดีเนาะชอบตรงนี้ไม่ชอบชอบไม่ชอบอยู่แค่สองอารมณ์เนี้ยแต่พระพุทธเจ้าสอนวิธีว่ามีความเพียรตั้งใจรู้เนื้อรู้ตัวมีความระลึกได้ในอารมณ์สติสัมปชัญญะเกิดขึ้นมันจะตัดความชอบไม่ชอบออกไปได้ทีละขณะทีละขณะ
นี่เป็นวิธีที่ง่ายมากนะแต่ว่ามันยากพูดง่ายแต่มันทำยากเพราะเราไม่เคยทำแล้วก็ไม่คิดว่าไม่เห็นต้องทำทำไมต้องทำทำไมเนี่ยแล้วพุทธเจ้าก็สอนวิธีต่อว่าเมื่อรู้วิธีเช่นนี้แล้วเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมหรือว่าใช้คำว่าภิกษุในศาสนานี้เนี่ยไปสู่ป่าไปสู่คนไม้ไปสู่เรือนว่างนั่งโคบัลลังก็คือนั่งขัดสมาธิตั้งกายให้ตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าตรงนี้ท่านบอกว่าโคนไม้เรือนว่างนะจะอยู่ป่าอยู่โคนไม้เรือนว่างก็คืออาจจะเป็นบ้านที่ไม่มีคนเป็นสถานที่เงียบสงบสงัดเหมาะแก่การเจริญกรรมฐานแล้วพระสารีบุตรนะกล่าวถึงอาวุธนะเวลาคนจะเข้าป่าคนจะต่อสู้คนจะปฏิบัติธรรมมันต้องมีอาวุธเนี่ยอาวุธ3ชิ้นนี้ไว้ให้ดีอย่างแรกสุตตาวุธนะอาวุธคือการฟังให้เข้าใจในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตั้งใจฟังตั้งใจจำตั้งใจนำไปปฏิบัตินะท่านนั่งฟังแล้วหลับเนี่ยอาวุธคือการฟังมันก็ไม่ได้เป็นอาวุธที่ป้องกันศัตรูคือกิเลสเป็นเหตุให้ละอกุศลเจริญกุศลเจริญความดีรักษาตนให้หมดจดได้นี่คืออาวุธคือการฟังต่อไปปวิเวกาวุธนะอาวุธคือความสงบสงัดทางกายเรียกว่ากายวิเวกสงัดทางใจเรียกว่าจิตตวิเวกแล้วก็ความสงัดจากกิเลสเรียกว่าอุปธิวิเวกนะสงัดกายเนี่ยเราอยู่ในวัดสถานที่ปฏิบัติธรรมมันสงัดกายนะเพราะว่ามันไม่ต้องเผชิญกับโลกภายนอกที่วุ่นวายสำคัญมากกว่านั้นคือต้องสงัดใจเมื่อเป็นคนสงัดใจสงบใจได้แล้วนะต่อให้อยู่ในเมืองหลวงอยู่ในท่ามกลางคนนับพันนับหมื่นมันก็สงบได้เพราะว่าใจมีความสงัดอาวุธอย่างที่3ปัญญาวุธอาวุธคือปัญญาปัญญาฝ่ายโลกิยะปัญญาทางโลกแล้วก็ปัญญาทางธรรมดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นความสงัดทางกายไม่ละคนด้วยหมู่คณะเนี่ยจึงเป็นอาวุธสำคัญประการหนึ่งในการต่อสู้กับศัตรูคือกิเลสพระพุทธองค์ทรงเน้นนะว่าการทำกรรมฐานหรือโดยเฉพาะการทำอานาปานสติเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกมักจะปรากฏชัดในเวลานั่งมากกว่าทุกๆอิริยาบถนะเวลายืนลมหายใจมีไหมมีแต่มันไม่ชัดเพราะเท้าที่มันยืนมันชัดกว่าเวลาเดินลมหายใจมีไหมมีแต่ว่าการเดินมันชัดกว่าเวลานอนลมหายใจมีไหมมีแต่มันง่วงตอนนั้นมันหลับไปแล้วดังนั้นเวลานั่งเนี่ยลมหายใจชัดที่สุดถ้าเราไม่หลับนะลมหายใจมันจะชัดดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่านั่งขัดบัลลังก์นั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติให้มั่นเพราะอิริยาบถนั่งมันเห็นชัดที่สุดแล้วลมหายใจเนี่ยอานาปานสติพระพุทธเจ้าตรัสบอกตรัสสอนมีอยู่ทั้งหมด16ขั้นด้วยกัน16ขั้นด้วยกันขั้นแรกหายใจเข้าหายใจออกยาวก็รู้นะตรงนี้เนี่ยการกำหนดลมหายใจของมนุษย์โดยทั่วไปนั้นบางคนจมูกยาวหายใจยาวบางคนดั้งยาวบางคนดั้งแหมบเนี่ยมันจะหายใจสั้นหายใจยาวเนี่ยแตกต่างกันออกไปอยู่ที่ลมหายใจดังนั้นเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่ายาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าสั้นเนี่ยมันต้องรู้ลมหายใจรู้ลมหายใจยาวรู้ว่ายาวนะเพื่อกำหนดไม่ให้พลั้งเผลอนะเมื่อมันตามลมหายใจได้รู้ลมหายใจยาวได้เนี่ยจิตมันเริ่มจดจ่อแล้วต่อมาคือเมื่อลมหายใจเข้าออกสั้นก็รู้ว่าเรากำลังหายใจเข้าออกสั้นโดยปกติคนเราส่วนใหญ่จะหายใจยาวนะหัวใจมันจะเต้นอยู่ที่ระดับที่ปกติประมาณ70 80 90ประมาณนี้ถ้ามัน
หายใจเข้าออกสั้นเนี่ยแสดงว่าอาจจะเกิดอาการโกรธจัดเศร้าใจเสียใจตกใจลมหายใจเข้าออกมันจึงสั้นหรือว่าตื่นเต้นเนี่ยเช่นเวลาจะไปบริจาคเลือดเนี่ยถ้าหายใจหัวใจมันเต้นเกินร้อยเขาจะไม่ให้บริจาคเขาจะกลัวช็อกเพราะว่าหายใจเข้าออกมันสั้นดังนั้นลมหายใจเข้าออกยาวมันจึงเป็นปกติของมนุษย์แต่ลมหายใจเข้าออกสั้นเนี่ยแสดงว่าตอนนั้นใจไม่ปกติจิตกับลมมันเกี่ยวเนื่องกันนะเมื่อมันสั้นก็ต้องรู้ว่าสั้นนะต่อไปขั้นที่3ตั้งใจกำหนดว่าเราจะรู้กายทั้งปวงหายใจเข้าหายใจออกรู้เฉพาะกายนะกายทั้งปวงคำว่ากายทั้งปวงในที่นี้คือว่าลมหายใจนั่นเองอย่าเพิ่งสับสนกับคำว่ากายเนื้อนะแต่ในที่นี้พุทธเจ้าหมายถึงว่ารู้ลมหายใจทั้งหมดนะตั้งแต่มันเข้าจนมันออกพระพุทธเจ้าตรัสเรียกลมหายใจว่ากายทั้งนี้ก็เพราะว่าตราบใดที่มนุษย์เรายังมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือว่าสัตว์ทั้งหลายยังมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่แสดงว่ายังมีกายปกติอยู่เมื่อใดลมหายใจขาดแล้วเมื่อนั้นชีวิตมันก็ขาดไปด้วยเพราะฉะนั้นกายก็คือลมหายใจที่ว่าลมหายใจเป็นกายแต่ก็เป็นกายภายในดังที่กล่าวในมหาสติปัฏฐานสูตรนะว่ากายเยนะกายานุปัสสีวิหารติมีปกติตามรู้กายในกายอยู่กำหนดกายในกายแม้กำหนดลมหายใจก็ถือว่ากำหนดกายในกายนะรู้กายทั้งปวงเนี่ยก็เป็นอย่างนี้นะต่อไปอย่างที่4เมื่อกายสังขารสงบระงับก็ให้รู้ลมว่าตอนนี้มันสงบระงับเหมือนกับว่าลมหายใจมันนิ่งมันละเอียดมันสงบเหมือนไม่หายใจเนี่ยลมละเอียดบางคนนั่งสมาธินานๆนั่งสมาธิบ่อยเข้าบ่อยเข้าเป็นวสีจะมีความรู้สึกนี้คือพระพุทธเจ้าไม่ตัดเรียกลมหายใจว่ากายทั้งปวงตรงนี้นะแต่ตัดเรียกลมหายใจว่ากายสังขารไม่เรียกว่ากายทั้งปวงจะเรียกว่ากายสังขารสังขารแปลว่าความปรุงแต่งนะแต่ว่าภาษาไทยเอามาใช้ผิดตั้งแต่โบราณแล้วว่าสังขารคือร่างกายแต่สังขารจริงๆแล้วมันคือความคิดนะสังขารคือความคิดความปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆเนี่ยคิดดีไม่ดีคิดฟุ้งซ่านมันคือความปรุงแต่งมันคือสังขารปกติว่าถ้ายังมีลมหายใจร่างกายนี้ก็เป็นไปได้กายสังขารก็คือลมหายใจนี่เองเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งให้เรามีชีวิตอยู่แต่ลมหายใจนี้ถ้ามันยังหยาบยังไม่ละเอียดกายนี้ก็หยาบด้วยพระพุทธเจ้าจึงตรัสให้ผู้บำเพ็ญเนี่ยทำกายให้สงบระงับคือทำลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้มันละเอียดให้สงบระงับเกิดเป็นสมาธิขึ้นถ้าสมาธิตั้งมั่นแน่วแน่มันแน่วแน่ดิ่งเป็นอารมณ์เดียวเนี่ยลมหายใจมันละเอียดมากบางทีคิดว่าตายหรือเปล่าทำไมไม่รู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกทำไมมันนิ่งมันดิ่งอย่างนี้เนี่ยบางคนกลัวเนี่ยลุกขึ้นเลยกลัวว่าใจจะขาดกลัวว่าจะหมดลมหายใจเนี่ยความจริงไม่ใช่มันคือลมละเอียดมันคือลมละเอียดแต่ยังหายใจอยู่แต่ลมละเอียดนั่นเองนะผู้ที่ลมมีลมละเอียดเนี่ยมันจะมีความปีติความสุขเกิดขึ้นมาเป็นองค์ประกอบปีติคืออะไรมันอิ่มอกอิ่มใจบางทีก็ขนลุกสู้ชูชันขึ้นมาบางทีมันก็ซาบซ่านไปทั่วร่างกายบางทีร่างกายมันก็ไหวโยกคลอนนะปีติมีทั้ง5อย่างแล้วก็ความสุขคือมันอิ่มอกอิ่มใจมันเป็นองค์ประกอบขึ้นมาเมื่อลมละเอียดมันเกิดขึ้นนะดังนั้นไม่ต้องตกใจนะบางท่านตกใจมากเมื่อกำหนดว่าขณะนี้ตัวเองไม่มีลมหายใจเสียแล้วเพราะไม่อาจจะกำหนดสัมผัสส่วนใดส่วนหนึ่งนะตอนแรกลมมันยังสัมผัสจมูกอยู่เลยตอนนี้ลมมันหายไปไหนมีลมหายใจหรือเปล่าตอนนั้นมันคือลมละเอียดนะไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวตายนะถ้ามันละเอียดเช่นนี้ท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็บอกว่าอย่าไปตกใจ
แต่ในขณะนี้เนี่ยเรายังมีลมหายใจเรายังไม่ตายมันเป็นเพียงแต่ลมหายใจละเอียดเท่านั้นเนี่ยเราจึงรู้สึกเหมือนกับว่าไม่มีลมหายใจซึ่งแท้ที่จริงแล้วคนที่ไม่หายใจนั้นเนี่ยได้แก่คนเจ็ดจำพวกเนี่ยที่ท่านกล่าวไว้ในวิสุทธิมรรคว่าใครที่ไม่หายใจบ้างแต่ยังมีชีวิตท่านบอกว่าประเภทแรกเด็กที่อยู่ในท้องแม่ไม่สามารถหายใจเองแต่อาศัยลมจากแม่สองคนดำน้ำคนดำน้ำปกตินะที่ไม่ได้ใช้ถังอะไรช่วยเนี่ยคนดำน้ำปกติเขาไม่หายใจเขาต้องกลั้นหายใจแล้วก็สามอสัญญีสัตว์คืออสัญญสัตว์พรหมลูกฟักเนี่ยที่มีแต่กายไม่มีจิตเขาไม่มีลมหายใจนะแต่ชีวิตเขายังมีเพราะว่าเป็นรูปพรหมประเภทหนึ่งแล้วก็สี่ผู้เข้าฌานผู้เข้าฌานที่มันนิ่งลมหายใจแทบจะไม่มีแล้วก็ห้าคนตายคนตายอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่มีลมหายใจแล้วก็หกพวกที่อยู่ในรูปภพอรูปภพเป็นรูปภพอรูปภพไม่มีลมหายใจแล้วก็เจ็ดผู้เข้านิโรธสมาบัติลมหายใจจะไม่มีนี่คือท่านอธิบายไว้ในวิสุทธิมรรคนะดังนั้นเราไม่ต้องตกใจว่าจะตายเมื่อลมละเอียดเกิดขึ้นมันยิ่งดีนะเพราะว่าเป็นผลดีของการเจริญอานาปานสติต่อมาท่านบอกว่ากำหนดรู้พอลมมันละเอียดแล้วปีติมันเกิดก็กำหนดรู้ปีติหายใจเข้าหายใจออกผู้ที่จะได้สมาธิแนบแน่นจนเป็นฌานนั้นเนี่ยจะต้องได้ปีติและความสุขเป็นของคู่กันเสมอเพราะมันคู่กันมาเนี่ยเมื่อสิ่งนี้มามันก็ต้องมีองค์ประกอบปิติสุขเนี่ยมันอยู่ทุกๆองค์ฌานปิติสุขเนี่ยวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาแล้วก็ปิติสุขเอกคตาอุเบกขาเอกคตาเนี่ยมันจะหมดไปปิติสุขมันจะหมดไปในฌานสูงๆนะแล้วก็อย่างที่6ก็คือกำหนดรู้ความสุขความสุขในที่นี้หมายถึงว่าสุขใจอิ่มอกอิ่มใจหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็อย่างที่7นะกำหนดรู้จิตสังขารหายใจเข้าหายใจออกนะจิตสังขารนั้นก็หมายความว่าเป็นสภาพที่ปรุงแต่งจิตให้มีความเบิกบานนะต่อไปเมื่อจิตสังขารมันสงบระงับก็รู้ตามนั้นหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ต่อมาเนี่ยกำหนดรู้จิตของตนหายใจเข้าหายใจออกคือเมื่อจิตโกรธก็รู้ว่าจิตโกรธเมื่อโลภก็รู้ว่าโลภเมื่อหลงก็รู้ว่าหลงมั่นคงก็รู้ว่ามั่นคงรู้ตามนั้นหายใจเข้าหายใจออกเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเมื่อความโกรธเกิดขึ้นจะปะทะความโกรธด้วยกำลังของสติสติมันต้องเท่าทันนะไม่อย่างนั้นมันจะเป็นผู้ที่สอบตกที่บอกว่ากรรมฐานขี้โกรธนะสันโดษขี้ขอวิปัสสนาบ้ายออภิธรรมขี้คุยกรรมฐานขี้โกรธคืออะไรฝึกกรรมฐานมานานเนี่ยบอกใครต่อใครว่านั่งสมาธิอย่างนั้นอย่างนี้เป็นชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงปฏิบัติมา5ปี10ปีแต่พอความโกรธนิดเดียวเนี่ยระเบิดเป็นฟืนเป็นไฟเลยนะออกมาทางปากออกมาทางการกระทำเนี่ยแสดงว่าสอบตกแล้วนะกรรมฐานขี้โกรธเนี่ยควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้สติไม่เท่าทันสันโดษขี้ขอนะสันโดษขี้ขอเป็นยังไงบอกคนอื่นว่าตัวเองสันโดษนะสันโดษนะสันโดษคือว่าบางทีอาจจะเป็นประมาณว่าไม่จับเงินจับทองเนี่ยแต่ขอนั่นขอนี่ขอไปเรื่อยนะขอกับคนที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณาขอไปเรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดนะสมกับเป็นภิกษุจริงๆคือเป็นผู้ขอนะขอตะบี้ตะบันขอแหลกจนคนนี่กลัวไปเลยเนี่ยเหมือนกับสมัยก่อนที่เล่าไว้ในพระวินัยเนี่ยชาวบ้านแค่เห็นวัวแดงเนี่ยวัวที่มันมีสีแดงเหมือนจีวรพระเนี่ยวิ่งหนีกระเจิงเพราะว่ากลัวพระเนี่ยเพราะพระขอมากเกินไปนี่คือสันโดษขี้ขอนะวิปัสสนาบ้ายอเป็นไงเจริญวิปัสสนาแต่ยังยินดีพอใจในสรรเสริญโกรธเมื่อมีคนนินทาแสดงว่าปัญญาไม่เท่าทันแล้วอภิธรรมที่คุยคืออะไรคือเรียนเยอะเรียนอภิธรรมเรียนธรรมะมากมายแ
เอามาคุยข่มคนอื่นมานะความถือเนื้อถือตัวเต็มหัวใจเลยเนี่ยก็ถือว่าไม่สอบผ่านสอบตกแล้วเนี่ยในการสิ่งที่กระทำเนี่ยถ้าเรียนก็เหมือนกับติด F หรือไม่ก็เกรด0เนี่ยเพราะมันไม่ผ่านปกติคนกรรมฐานต้องเป็นคนที่สงบเป็นคนที่เย็นไม่ขี้โกรธนะถ้าสันโดษจริงๆก็ต้องไม่ขี้ขอผู้เจริญวิปัสสนาจริงๆเนี่ยไม่หวั่นไหวในโลกธรรมจะยอก็เฉยจะนินทาก็ช่างเนี่ยต้องเป็นเช่นนั้นจึงจะได้ผลจากการปฏิบัติจริงๆนะต่อไปอย่างที่10นะจิตเมื่อจิตมีปราโมทนะปราโมทก็หมายถึงว่าความเบิกบานใจก็รู้แล้วก็หายใจเข้าหายใจออกอย่างที่11ทำจิตของตนให้ตั้งมั่นหายใจเข้าหายใจออก12เนี่ยทำจิตให้คลายจิตเมื่อจิตมันคลายความยึดมั่นถือมั่นก็รู้ตามนั้นหายใจเข้าหายใจออก13เห็นอนิจจังความไม่เที่ยงเนี่ยความไม่เที่ยงของอะไรอ่ะของกายของใจของสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นแม้กระทั่งความโกรธเวลามันเกิดขึ้นมามันเกิดขึ้นมาพักหนึ่งมันตั้งอยู่แล้วมันก็ต้องหายไปในที่สุดเรารู้เราเห็นตามนั้นนี่คือเห็นอนิจจังแล้วก็ต่อมานะเห็นวิราคะความคลายของความอยากในสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากเห็นอยากดูอยากได้กลิ่นอยากรู้รสอยากถูกต้องสัมผัสเมื่อมันคลายก็รู้แล้วก็หายใจเข้าหายใจออกอย่าง15เห็นความดับในที่นี้คือดับความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงนะแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกอันสุดท้ายปฏินิสักขะนะสละคืนเสียสละหายใจเข้าหายใจออกตรงนี้อธิบายสั้นๆของอานาปานสติ16ขั้น16อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนวิธีการหายใจให้เป็นประโยชน์คนหายแบบนี้จึงเรียกว่าคนหายใจเป็นไม่ใช่คนหายใจแบบว่าปล่อยทิ้งไปคว่างๆแบบโมฆะแบบสูญเปล่าเนี่ยเมื่ออานาปานสติสติอยู่กับลมหายใจที่เราได้เจริญแล้วบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วคือทำบ่อยๆต่อเนื่องย่อมทำให้สติปัฏฐาน4บริบูรณ์นั่นหมายความว่าผลของการปฏิบัติอานาปานสตินี้เนี่ยเมื่อเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมมีอานิสงส์5ประการคือประการแรกเป็นผู้สงบระงับนะมันดูนิ่งดูผ่องใสดูไม่เป็นคนแบบกระวนกระวายกระโดกกระเดกเป็นคนไม่เรียบร้อยเนี่ยมันจะชำระใจให้เป็นคนสงบระงับโดยอัตโนมัติอย่างที่สองเป็นผู้ประณีตแล้วก็ละเอียดอ่อนอย่างยิ่งเนี่ยทำอะไรก็ทำละเอียดไม่ใช่ทำแบบพอกันทีปล่อยไปทีทำให้มันเสร็จๆอาการอย่างนั้นจะไม่มี3ไม่รดน้ำก็เย็นคือเป็นคนใจเย็นนะความโกรธเกิดขึ้นก็โกรธไปสิมันก็หายไปมันก็กระเด็นออกไปมันไม่มาเข้าสู่ใจของท่านได้ไม่รดน้ำก็เย็นนะ4มีความสุขเป็นเครื่องอยู่สมาธิสุขฌานสุขเนี่ยมีความสุขอย่างนี้เป็นเครื่องอยู่แล้วก็อย่างที่5สามารถทำอกุศลความไม่ดีต่างๆบาปต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปไวมีคนไปถามครูบาอาจารย์ว่าท่านยังโกรธไหมท่านก็จะตอบแบบให้สอนนะว่ามีแต่ไม่ยึดนะมีแต่ไม่เอามีแต่ไม่ถือความโกรธอารมณ์ต่างๆที่มันมากระทบเนี่ยความโลภความโกรธความหลงเมื่อมันเข้ามาเนี่ยมันจึงกระเด็นออกไปจากจิตของพระพุทธเจ้าจิตของพระอรหันต์เพราะมันมาเข้าสู่ใจท่านไม่ได้เพราะท่านมีเครื่องอยู่เพราะท่านมีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ความสุขชนิดนี้เป็นความสุขยิ่งกว่ากามที่เราทั้งหลายหลงไหลพอใจในโลกเนี่ยพอใจในการดูในการเห็นรูปก็สวยเสียงก็ต้องเพราะกลิ่นก็ต้องหอมอาหารก็ต้องอร่อยถูกต้องสัมผัสต้องดีคิดตามใจตามอารมณ์เนี่ย
สุขเหล่านี้มันเป็นเพียงแค่กามสุขสุขแบบโลกโลกเป็นอารมณ์ของมนุษย์เป็นอารมณ์ของสวรรค์สุขขั้นต่อมาสมาธิสุขฌานสุขเป็นความสุขแบบพรหมแต่ยังไม่ถึงความสุขแบบพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าต้องมีนิพพานสุขสุขอย่างยิ่งคือพระนิพพานดังนั้นแล้วเนี่ยโดยสรุปก็คือว่าการเจริญอานาปานสติสติอยู่กับลมหายใจเนี่ยมีคุณประโยชน์มากมายซึ่งเห็นได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตส่งผลต่อการพัฒนากายวาจาใจให้มีสติสมบูรณ์ยิ่งขึ้นจนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทำให้เป็นคนมีระเบียบวินัยมั่นคงมีความจำดีและถูกต้องแม่นยำด้วยคนเรียนเก่งคนจำแม่นคนอ่านอะไรก็อ่านอะไรก็แบบรอบเดียวจำได้หรือว่าประสบความสำเร็จในการเรียนประสบความสำเร็จในการทำงานเพราะสมาธิเป็นพื้นเป็นฐานเด็กไทยบางคนที่ไปแข่งขันคณิตศาสตร์แข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกชนะมาเนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าเพราะอะไรเพราะเขามีสมาธิเป็นพื้นเป็นฐานถ้าไม่มีสมาธินะก็จะเป็นไฮเปอร์คืออยู่นิ่งๆไม่ได้ต้องทำนู่นทำนี่จุกยิกยุกยิกตลอดเวลาเป็นไฮเปอร์อยู่กับตัวเองไม่ได้อยู่กับความนิ่งไม่ได้อยู่กับความว่างไม่ได้มันต้องมีเครื่องอยู่มันต้องเล่นโทรศัพท์ตลอดต้องดูนั่นดูนี่ดูหนังฟังเพลงตลอดเพราะอะไรเพราะไฮเปอร์เพราะว่าสมาธิสั้นเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยจะไม่มีเครื่องอยู่จะเป็นคนที่หลักลอยคอยงานสังขารเสื่อมไปเรื่อยเพราะไม่มีเครื่องอยู่นั่นเองดังนั้นสมาธิฝึกให้ดีฝึกให้มากกระทำให้มากย่อมมีอานิสงส์มากมายมีความจำดีถูกต้องแม่นยำและรักษาโรคภัยบางชนิดให้หายได้โดยเฉพาะโรคนอนไม่หลับโรคเครียดโรคจิตโรคประสาทเนี่ยมันหายถ้าสมาธิเกิดนะมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานสามารถเผชิญหน้าต่อเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างสุขุมรอบคอบอีกทั้งความสุขเนี่ยที่มันสุขใจเนี่ยมันจะเป็นความสุขที่หาไม่ได้จากที่ไหนการเจริญสติจึงมีประโยชน์มีอานิสงส์มากอย่างนี้นะทำให้จิตตั้งมั่นมีสมาธิพัฒนาปัญญาอุปมาเหมือนกับน้ำใสเนี่ยที่ตะกอนมันนอนก้นเนี่ยย่อมมองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ใต้น้ำได้หรือเหมือนกับการกกไข่ของแม่ไก่เป็นเวลานานๆย่อมจะทำให้ยางเหนียวคือตัณหาคือความอยากในกามอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังอยากสารพัดเหล่านี้มันเหือดแห้งไปยางเหนียวเหล่านี้มันแห้งสนิทไปก็จะทำให้ลูกไก่ที่มันอยู่ในฟองไข่เนี่ยมันมีปากที่แข็งขึ้นเล็บมันแข็งขึ้นเหมือนวิปัสสนาญาณปัญญาที่มันแก่กล้าขึ้นเนี่ยมันก็จะสามารถเจาะฟองไข่ออกมาเห็นโลกได้เหมือนกับเราทั้งหลายเนี่ยเมื่อปัญญาวิปัสสนาปัญญาแก่กล้าขึ้นจะสามารถเจาะอะไรอ่ะเจาะวัฏฏะสงสารเจาะวงจรของ The Cycle of Life วงจรปฏิสัมพันธ์บาทเจาะวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดออกไปได้จึงเป็นโลกุตระเป็นการพ้นจากโลกอย่างแท้จริงถ้าเราทำอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้อินทรีย์เราก็จะแก่กล้าทำงานก็มีความสุขในการทำงานเราก็จะได้เสียสละได้ทำมากมีองค์8จะได้คิดพูดทำมีความสุขในการทำทุกอย่างต้องเอาธรรมเป็นหลักเอาธรรมเป็นที่ตั้งเราทำงานก็มีความสุขทำอะไรก็มีความสุขอยู่กับลมหายใจจึงเป็นการปฏิบัติเป็นศิลปะแห่งชีวิตที่ประเสริฐอันมาจากตัวศีลเนี่ยศีลนี่แหละเป็นพื้นฐานให้เกิดสมาธิสมาธิก็เป็นพื้นฐานให้เกิดปัญญาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในโลกเนี่ยมันก็เป็นแค่ทางผ่านเราไม่ติดไม่ยึดไม่หลงมนุษย์สวรรค์พรหมโลกมันเป็นทางเหยียบผ่านเฉย
เราจะไม่ติดไม่หลงไม่คล้องมีสติสัมปชัญญะด้วยอานาปานสติใจจึงจะไม่หลงใจจะมีพลังเพราะเรารู้จักทุกเหตุให้เกิดทุกความดับทุกและวิธีปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับทุกเป็นไปตามมรรคผลพระนิพพานแล้วก็เป็นการเจริญสติปัฏฐานอย่างแท้จริงท้ายที่สุดนี้ก็ขอฝากว่าชีวิตทุกคนย่อมแปรผันสิ่งสำคัญอย่าประมาทสิ่งผิดพลาดเป็นบทเรียนสิ่งภาคเพียรย่อมมีผลสิ่งช่วยตนคือปัญญาสิ่งบูชาคือบุญคุณผู้ค้ำจุนคือพ่อแม่ผู้เสริมแก้คือครูบาอาจารย์สิ่งบันดาลคือเงินตรายอดปรารถนาคือความสุขสิ่งเปลื้องทุกข์คือศีลทานสิ่งเป็นมารคือความชั่วพาเมามัวคือความอยากพาลำบากคือเกียจคร้านใจเบิกบานคือไม่มีหนี้พาปนปี้คืออบายมุขพาให้สุขคือธรรมะยังไม่หมดภาระคือยังไม่ตายเลิกวุ่นวายคือได้พระนิพพานขอตั้งจิตอธิษฐานใจขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยและบารมีธรรมแห่งองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอกุศลทั้งหลายที่ทุกท่านได้กระทำในวันนี้จงสำเร็จแด่หลวงพ่อฉลมธีระปัญโยจงสำเร็จแด่ผอ.พรหมสกุลจินหากท่านมีทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์หากท่านมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปในสุคติโลกสวรรค์มรรคผลพระนิพพานด้วยอำนาจพระพุทธรัตน์กำจัดทุกข์ให้เจริญสุขสิริสักเป็นหลักฐานด้วยอำนาจพระธรรมรัตน์กำจัดมารให้สืบสานผุดผ่องพ้นผ่องภัยด้วยอำนาจพระสังฆรัตน์กำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนเกินไขด้วยอำนาจพระไตรรัตน์ดังฉัตรชัยเจริญในมรรคผลนิพพานทุกท่านเทอญ